ไม่เลวนะหลายคนเชียร์หลายคนเชียร์ทั้งท่านเองแล้วลูกชายอะไรอย่างเงี้ยสามารถบริหารได้ทั้งสองด้านกับการเมืองก็ต้องมีวุฒิภาวะพอสมควรท่านกรณ์จตุกาวณิชนะครับอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าได้ลาออกนะครับเมื่อท่านลาออกแล้วก็ตามข้อบังคับพรรคเนี่ยก็จะมีผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคทุกท่านสิ้นสภาพตอนนั้นก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันหลังจากวันที่หัวหน้าพรรคลาออกฉะนั้นเราก็ได้กำหนดว่าจะประชุมใหญ่กันวันที่21สิงหาคมนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีวาระที่สำคัญก็คือจะต้องเลือกหัวหน้าพรรคท่านใหม่และก็กรรมการบริหารพรรคท่านใหม่นะครับว่าจะมีใครบ้างอันนี้เป็นวาระที่สำคัญก็ชื่อพรรคก็แล้วแต่สมาชิกนะครับว่าจะกลับไปเหมือนเดิมไหมจะกลับไม่รวมกันก็แล้วแต่นะครับนามนั้นสำคัญขนาดไหนก็แล้วแต่สมาชิกนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดว่าวันนั้นจะต้องตัดสินใจหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆคือจะต้องหาหัวหน้าพรรคท่านใหม่เพราะว่าเรามีส.ส.อยู่ในสภาฉะนั้นก็ต้องมีการทำงานนะครับที่ต่อเนื่องแล้วก็โยงถึงนโยบายที่เราได้พูดเอาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพรรคเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ในรัฐบาลเนี่ยเราก็จะต้องพยายามที่จะได้ช่วยกันผลักดันงานของรัฐบาลให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่เราได้รับความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนโยบายต่างๆด้วยก็คิดว่าก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคือผมมองว่าวันนี้การเมืองวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่สามารถบริหารได้ทั้งสองด้านกับการเมืองก็ต้องมีวุฒิภาวะพอสมควรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องบ้านเมืองก็ต้องเข้าใจนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ